เดี๋ยวละปล่อยออกก่อนหรอครับเพิ่งหัวนี่ก็เป็นมิตรบักโอได้พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ทุกคนครับวันนี้พ่อกับบ้าอีสานครับวันนี้พ่อกันอยู่สวนผักหลังบ้านพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเลาะสวนผักอยู่หลังบ้านครับผักกำลังงามพี่น้องปลูกผักอยู่ไว้อยู่หลังบ้านครับหลายอย่างอยู่ครับวันนี้สิพาพี่น้องไปชมสวนผักหลังบ้านครับไปพี่น้องไปชมสวนผักหลังบ้านกันครับเมื่อบรรยากาศสวนผักหลังบ้านครับพี่น้องนี่สายจักรองไงครับถ่ายเห็นสวยสุดครับประมาณจะเก้าโมงเช้าครับนี่ก็เพาะต้นใหม่พี่น้องเริ่มเผาน้ำหอมครับนี่ก็มีต้นขนุนมีต้นลำไยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดใส่ถุงดำไว้ครับมีหมากเทียนทอครับมอนไคแล้วก็ต้นม่วงเหี่ยวพานครับฝนตกครับลงก็สิเอาไปปลูกที่นี่นะครับพี่น้องถ้าฝนลงก่อนเดือนหาเดือนหกครับโอ้สะออนผักครับพี่น้องต้นขนาดนะครับนี่ต้นใหญ่ๆอบวบครับอันนี้เป็นกะหล่ำครับกะหล่ำลงทางผิดด้วยครับพี่น้องอันนี้ผักกาดดอกครับพี่น้องอันนี้ผักชีหอมครับได้กล้าแล้วก็ปลูกก้อนกับต้นใหญ่งามพอกินนะครับได้ปลูกแล้วกำลังงามครับนี่ต้นกระเทียมครับกระเทียมจะแปลงกับ1 2 3แปลงนี่ข้างหน้าพี่น้องกำลังพ่อกินครับน้องปลูกไว้ขางเฮี้ยนเลยพี่น้องครับติดบ้านเลยครับนี่ก็ต้นหอมครับหอมมันกินหัวครับอันนี้ปลูกไอ้กินหัวครับมันเป็นหอมแบงครับพี่น้องกำลังลงหัวพี่น้องนี่ครับตามบ้านยังไงพี่น้องตัวแห่ก็มีพี่น้องนั่นกับมันเดี๋ยวเป็นสาปลาข้างบ้านครับ
เมืองข้างล่างอีกครับดินเนินดีนะพี่น้องปลูกไปใส่กันงามครับนี่ผักกาดขาวผักกาดหอบครับกะเพรางามงามพี่น้องมึงอันนี้ก็มีครับผักบุ้งหอมที่ล่าก็เป็นดอกแก่แล้วครับหอมบรรยากาศไอ้รอบๆ บ้านครับบ้านพักหลังบ้านก็เป็นเขาพี่น้องบ้านติดเขาครับฝั่งนี้ก็เป็นเขากันพี่น้องหมู่บ้านโจนกลางหุบเขาครับเอ้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะสวนผักหลังบ้านกับเบิ่งบรรยากาศรอบๆบ้านครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปซ้ำนี้ครับพอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ